มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโคราชวุ่นค่ะทีมสอบสวนคลัสเตอร์ตลาดสุรนารีเจอข้อมูลไม่ตรงนะคะเชื้อลาม14อำเภอแล้วค่ะเมื่อเวลา 13:00 นของวันที่22กันยายน64ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมานะคะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดนครราชสีมานายแพทย์สมบัติวัฒนะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอกใหม่นะคะในพื้นที่32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาค่ะบอกว่าพบผู้ป่วยรายใหม่205รายนะคะเป็นผู้ป่วยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง11รายเป็นผู้ป่วยเดินทางกลับมารักษา1รายและการสัมผัสผู้ป่วย193รายรวมผู้ป่วยสะสมนะคะ 24,128 รายรักษาหายแล้วนะคะ 29,47 รายยังคงรักษาอยู่ 3,015 รายรวมเสียชีวิตสะสม166รายค่ะทางนี้ความคืบหน้าการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์ตลาดสุรนารีนะคะชื่อเดิมตลาดสุรนครเมืองใหม่ซึ่งเป็นตลาดกลางซื้อขายผักผลไม้ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบการระบาดตั้งแต่11กันยายนที่ผ่านมาเชื้อได้ลุกลามขยายวงกว้างนะคะจาก1กลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นผู้ค้าในตลาดสุรนารีเดินทางไปตรวจ RT-PCR ยืนยันติดเชื้อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาป่วยเพิ่ม43รายนะคะและป่วยสะสม255รายวง2นะคะผู้ที่มาซื้อผักผลไม้ไปขายตลาดท้องถิ่นและมีผู้มีอาการเดินทางไปรักษานะคะยอดป่วยเพิ่ม43รายป่วยสะสม185รายวง3บุคคลในครอบครัวแล้วก็มีกิจกรรมทางสังคมไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะป่วยสะสม48รายค่ะขณะนี้นะคะพบผู้ค้าในตลาดสดเขตอำเภอเมืองประกอบไปด้วยตลาดเทิดไทยตลาดสุรนารี3ตลาดใหม่แม่กิมเพง1ตลาดประปา2ตลาดย่าโม6แล้วก็ตลาดโฮมการ์เด้นเวิลด์ที่ตลาดสะคกที่ตำบลจอหอ6รายโดยเชื้อนะคะกระจายไป14อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอเมืองอำเภอพิมายอำเภอสีคิ้วอำเภอด่านขุนทดอำเภอขามทะเลสออำเภอหนองบุญมากอำเภอโนนไทยอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอห้วยแถลงอำเภอโนนสูงอำเภอขามสะแกแสงอำเภอพระทองคำอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปักธงชัยรวมป่วยสะสม447รายค่ะนายศักดิ์สิทธิ์รองผู้ว่านครราชสีมาเปิดเผยว่า26กันยายนนี้นะคะจะถึงกำหนดให้เปิดตลาดสุรนารีแต่พบผู้ค้านะคะป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยเทศบาลนครราชสีมานะคะในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่เร่งประสานข้อมูลกับเจ้าของตลาดเอกชนซึ่งมีผู้ป่วยหลายรายเป็นผู้ค้าแต่ว่าทางตลาดอ้างไม่มีข้อมูลรายชื่อในฐานะผู้เช่านอกจากนี้ยังมีการปกปิดไทม์ไลน์และก็ห้ามบอกข้อเท็จจริงบางอย่างบางรายนะคะกรอกข้อมูลไม่ตรงปกหากมีการข่มขู่หรือว่าคุกคามรวมทั้งรู้สึกไม่ปลอดภัยสามารถร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมได้นะคะเพื่อดำเนินการเด็ดขาดค่ะและขอความร่วมมือผู้ป่วยแล้วก็กลุ่มเสี่ยงควรให้ข้อมูลตรงตามข้อเท็จจริงนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนโรคพฤติการไม่ให้ความร่วมมือการสอบสวนโรคและไม่ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขฝากให้นิติกรสสจ.นครราชสีมาแล้วก็นิติกรทน.นครราชสีมานะคะต้องมาพูดคุยแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานหาช่องทางแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษฐานฝ่าฝืนพระราชบัญญัติพ.ร.ป.โรคติดต่อพ.ศ. 2558อย่างไรก็ตามนะคะคณะกรรมการโรคติดต่อได้เตรียมลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์เพื่อขอมติการอนุญาตให้เปิดตลาดซึ่งมีโอกาสให้ขยายเวลาปิดตลาดต่อค่ะหากยังมีผู้เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ